คนกิจจะมาเหมือนกันนะฮะถ้าเรื่องนี้นะนะไม่มีการทบทวนประเด็นคาซีเนยนะคุณเต้บอกขอจองอะหนึ่งกระถินเจอกันในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับนี่กระถิ่นแรกนะเอากระถินแรกนี้ก่อนคุณเต้มงคลกิจว่าอย่างไงนะหัวหน้าพักไทยศรีวิไลพูดถึงการบังคับใช้คาซีในเด็กอายุไม่เกิน6ขวบหากฝ่าฝืนจะมีค่าปรับถึง2,000ันบาทซึ่งเรื่องนี้ประชาชนเดือดร้อนมากค,คุณเต้ให้ความเห็นไว้แบบนี้นะฮะเนื่องจากราคา ของคาซีเนี่ยมันสูงไหนจะเศรษฐกิจก็ไม่ดีเห็นว่ากฎหมายนี้มีข้อจํากัดหลายเรื่องก็เลยมองว่ามันจะเป็นปัญหาเข้าใจในแง่ดีเรื่องของความปลอดภัยแต่คนเราฐานะไม่เท่ากันเขาก็เลยฝากไปถึงรัฐมนตรีคมานาคมช่วยหน่อยเถอะครับทบทวนปรับปรุงหรือผ่อนปรนกฎหมายไม่อย่างนั้นจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่คือกระถินที่หนึ่ง อีกอันหนึ่งกระินที่สองไหนๆก็พูดเรื่องคาซีทแล้ววันนี้ก็พูดเรื่องเว็บพนันเหมือนกัน<อ>นะคะเต้มงคลกิจพูดต่อไปเลยคะ่ะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาคะ่ะว่ามีการเปิดเว็บไซต์การพนันเถื่อนแล้วเว็บไซต์บางเว็บไซต์เนี่ยเคยถูกปิดไปแล้วตั้งแต่ปี6-3นะคะแต่ว่าณตอนนี้กลับมาเปิดเหมือนเดิม<อ>เลยจงแจ้งเลย28เว็บไซต์ค่ะ ต้องฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีพอบอตอรอรัฐมนตรี DES ด้วยดำเนินการไปตรวจสอบดูหน่อยนะคะทั้ง28เว็บไซต์ต,ตอนนี้เพราะว่าเว็บไซต์พวกนี้เป็นการมอมมอมประชาชนและเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ค่ะไรายได้ที่ดูก็คือไรายได้เดือนละ600ถึง1,000ล้านบาทนะคะแต่ไม่ได้อยู่ในระบบการจัดเก็บภาษีของไทยอีกด้วยและก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับค่ะดังนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเดิมก็คือต้องปิดทั้งหมด พร้อมกับต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้ง28เว็บไซต์ด้วยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีดีเอสาอยังไม่ดาเดินการใดๆนะคะจะปิดเว็บไซต์หรือเปล่านะคะตนเองจะนําเรื่องนี้เข้าไปในสภาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี DES เ,เลยค่ะก็คือกระถิดนแรกของคุณเต้นเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะอาจจะ พาดทินไปถึงคุณศัก์สยามด้วยในฐานะรัฐมนตรีคมนาคมกัดหินที่2ก็คือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี DES คุณชัยยุทธคุณชัยวุทธนาคมานุสศนั่นเองนะครับ อีกหนึ่งเรื่องค่ะเราไปดูกันนะคะวันนี้ค่ะนายแพทย์สุกิจที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะเป็นตัวแทนของประธานสภาค่ะรับหนังสือจากคุณอัครเดชตัวแทนภาคประชาชนจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะมาขอความอนุเคราะห์ในการเชิญหน่วยงานหารือแนวทางการแก้ไขแบบรถไฟทางคู่บริเวณจุดตัดทางหลวง216ค่ะแยกบ้านจันจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะ โดยนายแครเดชเนี่ยกล่าวถึงปัญหาของรอฟอทอที่รอฟอทอได้ศึกษาออกแบบเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมาและรถไฟทางคู่นะคะช่วงขอนแก่นหนองคายผ่านที่เมืองอุดรธานีโดยรถไฟความเร็วสูงมีการออกแบบยกระดับข้ามเมืองตั้งแต่นอกเมืองข้ามมาที่บริเวณเขตเมืองทั้งหมดค่ะทําให้ไม่ส่งผลกระทบกับการจราจรซึ่งมันแตกต่างจากการออกแบบรถไฟทางคู่ที่ไม่ได้มีการออกแบบมาให้ยกระดับ ข้ามเขตเมืองอุดรทั้งหมดค่ะอันนี้แหละค่ะส่งผลกระทบกับประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากโครงการแบบที่จะก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ของรอฟทอนะคะจึงเข้ามายื่นหนังสือแล้วก็สอบถามว่าเหตุใดรอฟทอ,ฟอจึงไม่ยกรางรถไฟทั้งสองขึ้นมาคู่กัน เพื่อให้เป็นการสัญจรเป็นไปตามปกติไม่ให้เกิดสภาพปัญหาการจราจรติดขัดค่ะเนื่องจากว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นการดําเนินการเป็นถนนรอบเมืองจากอุดรธานีไปสกลน,นครและก็หนองคายมีรถสัญจรบนถนนนะคะเกือบเกือบก็คือวันละ1 5 0 0 0คันที่ผ่านมาเองภาคประชาชนพยายามและ จะหารือกันในพื้นที่ให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่ว่ารอฟอทอไม่เคยส่งตัวแทนมารับฟังความเห็นของประชาชนชาวอุดรธาน,นีเลยค่ะก็ถึงจะฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะช่วยจี้หน่อยโดยเฉพาะทางที่ปรึกษาของสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนนะี่ยได้รับเรื่องนี้ไปแล้วก็ได้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะแก้ไขประเด็นนี้เพราะมันส่งผลกระทบต่อ ผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาด้วยและอย่างสําคัญก็คือชาวอุดอรเนี่ย mm hmm. เขาก็ทนตรงนี้มานานมุมนั้นเนี่ยในตรงนั้นมันก็เป็นเส้นทางที่มันเชื่อมต่อไปหลายจุดด้วยถ้ามันเกิดทราฟฟิกแจมเยอะๆ <c oughs> หรือว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามเป็นช่วงเทศการมันจะส่งผลในระยะยาวได้ช่วง <c oughs>